ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพบในเวลาที่ช้ากว่าเดิมเล็กน้อยค่ะแต่ว่าแสงสวยแล้วก็มีความพร้อมอยู่แล้วเมื่อใดที่เรามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราจะเจอความสวยงามของธรรมชาติอย่างนี้ล่ะค่ะพระอาทิตย์ขึ้นมีหมอกบางๆอยู่รอบคุณแม่ลองตามมาดูนะคะใครที่เพิ่งสวดมนต์กับขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อเช้านี้เสร็จไปอย่าเพิ่งเบื่อค่ะวันนี้เราจะพูดต่อจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เลยดูค่ะแสงแป๊บเดียวคุณแม่เปิดช้ากว่านี้อีก5นาทีมันจางไปเยอะแล้วค่ะที่จริงแล้วมันสวยมากเลยค่ะเราเห็นเทือกเขาและแน่นอนค่ะคุณแม่พาทุกท่านเข้ามาที่บริเวณที่เราจะทำแมนดาราที่ใหญ่บนพื้นดินต้องบอกว่าแสงพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาต้องบอกขณะต่อขณะจริงๆเมื่อกี้นี้เราเริ่มต้นตั้งแต่เราเดินมาละเตรียมการมาละว่าวันนี้เราจะขึ้นมาดูหมอกที่อยู่รายรอบตัวเราไม่ถึง10นาทีหมอกหายเร็วมากเลยค่ะแต่ก็ยังมีความเย็นเห็นไหมว่าอารมณ์มันแค่มาแล้วไปมันหายเร็วมากเราต้องเห็นเช่นนั้นเราต้องเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแค่เพียงให้เราหยุดแล้วดูอย่าลงไปคลุกคลีคุณแม่ก็มองเห็นสิ่งที่คุณแม่ต้องหยุดแล้วดูแล้วก็ไม่คลุกคลีเห็นมันอย่างที่มันเป็นเข้าใจมันอย่างที่มันเป็นเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์เราก็จะเห็นว่ามันก็แค่มาแล้วไปอารมณ์และความรู้สึกมันก็คือโลกกับธรรมนะคะเห็นสรรเสริญนินทาเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นได้เห็นเสียได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญที่ไหนมันก็มีนินทาที่นั่นล่ะค่ะมันก็เป็นเรื่องของโลกกับธรรมปกติของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่าลงไปคลุกคลีเมื่อเราอยู่กับโลกธรรมอย่างเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนดูรู้ปล่อยอย่างมีลมหายใจแห่งสติเป็นเพื่อนไม่คุกครีเราก็จะกลายเป็นคนที่มีร่มเงาของชีวิตธรรมะคือร่มเงาของชีวิตธรรมะคือสิ่งที่เราพึ่งได้ถ้าเราปฏิบัติเมื่อเราเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราพึ่งได้เข้ามาปฏิบัติมาเรียนรู้มาทำให้ตัวเองแข็งแรงธรรมะทำให้เราแข็งแรงมองไปไกลๆก็จะเห็นแม่ชีก็แยกกันปฏิบัติหลังจากที่เราสวดมนต์แล้วนะคะใครอยากปฏิบัติที่ไหนก็ที่นั่นมีธรรมะธรรมะอยู่ในทุกที่ไม่ใช่อยู่เฉพาะที่เสียงสวดมนต์นะคะอยู่ในทุกที่ค่ะบางคนก็เลือกที่จะเดินอยู่บนภูเขาบางคนก็เลือกที่จะแบบภาวนากับการออกไปบิณฑบาตบางคนก็อาจจะเลือกที่จะไปรดน้ำต้นไม้นะคะไปเก็บอาหารที่พวกเราปลูกไว้ริมรั้วแล้วก็เอาออกมาแบ่งปันกันเพราะว่าจากนี้ไปอีกประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะคณะแม่ชีที่ออกไปทำงานก็จะกลับมาตื่นกันตั้งแต่ตี 4 ตี 5สาธยายมนต์อย่างที่เห็นแล้ววันนี้คุณแม่ก็ภาวนาตอนที่เขาสาธยายมนต์ก็ได้ใช้คำสาธยายนั้นมาใคร่ครวญทบทวนนะคะแล้วก็รู้ว่าชีวิตมีค่ายิ่งนักมันอยู่ที่เราเลือกจะเอาชีวิตไว้กับอะไรจะอยู่กับโลกหรือจะอยู่กับธรรมโลกกับธรรมอยู่ในที่เดียวกันโลกกับธรรมอยู่ในที่เดียวกันมีได้มีเสียในที่เดียวกันมีสรรเสริญนินทาในที่เดียวกันเมื่อได้ลาภก็ต้องคิดถึงการเสื่อมลาภเมื่อได้ยศก็ต้องนึกถึงการใช้สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อฉุดช่วยแล้วก็เสื่อมยศแน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณใช้ช่วงเวลาที่คุณได้นั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมธรรมก็จะคุ้มครองคุณคุณแม่มีเวลาในช่วงนี้ที่แข็งแรงหน่อยคุณแม่ก็ใช้การทำงานที่จะประพฤติธรรมศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ดูแลกายใจของตัวเองแล้วก็ดูแลสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นภาระของเรา
มันเป็นแค่หมอกควันที่แค่มาแล้วก็ไปใจของเราเป็นอิสระคำว่าอิสระหมายความว่าใจเราไม่เข้าไปยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นจะได้จะเสียมันก็เป็นแค่โลกกระทำนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าเรารู้จักมองเรารู้จักเห็นอย่างไม่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะเห็นอะไรที่ลึกซึ้งอยากจะให้นันทวันมายืนตรงคุณแม่แล้วคุณแม่เห็นอะไรนันทวันเข้ามานันทวันผ่านพระหัตถ์ไประหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วเห็นอะไรอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละนันทวันจะเห็นในมุมที่คุณแม่เห็นแล้วคุณแม่หยุดตรงนี้ก็เพราะคุณแม่เห็นสิ่งนี้คุณแม่เห็นว่าเมื่อใดที่พวกเราได้ตั้งใจที่จะใช้ตาที่มันมากกว่าแค่แว่นขยายธรรมดาแต่ใช้ตาที่มันเป็นดวงตาเห็นธรรมแล้วมองทุกอย่างให้ทะลุปลุกโปร่งเราจะเห็นเช่นนี้แหละไม่มีอะไรยากไม่มีคำว่ายากทุกอย่างทำได้เมื่อทุกอย่างทำได้ก็ทำน้ำที่อยู่ที่พระหัตถ์เนี่ยคงบริสุทธิ์เพราะว่าเป็นน้ำที่จากฟ้าแล้วลงมาแล้วที่นี่ก็ไม่มีฝุ่นไม่มีเมฆหมอกอ่ะผมน้ำมนต์ผมน้ำมนต์เนี่ยค่ะก็ฝนจากฝนตกค่ะแล้วก็มีความเย็นเนี่ยค่ะหยดน้ำถ้าเห็นจริงๆก็หยดน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยคุณแม่ก็ลูบไปก็คือเมื่อใดก็ตามที่มันมีเนี่ยน้ำที่โปรยลงมามีวัตถุที่รองรับและนี่เป็นพระหัตถ์ในฝ่ายของปัญญานะคะน้ำเนี่ยก็คือน้ำจากฟ้าจริงๆแล้วอันเนี้ยค่ะแล้วก็ผมให้เลยเช้านี้ผมน้ำมนต์กันแต่เช้าเลยนะคะก็เห็นชัดเจนว่าเราเลือกที่จะอยู่ในที่ที่สะอาดเราก็สะอาดทุกอย่างรอบเราก็สะอาดเราอยู่ในที่ที่สกปรกมันก็ต้องรู้จักทำขยะให้เป็นปุ๋ยทำขี้ให้เป็นปุ๋ยอย่าเป็นคนกินขี้นะคะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อย่าเป็นคนกินขี้ไม่ว่าจะมีสรรเสริญหรือนินทามันก็แค่ขี้ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยนะคะไม่ใช่เอาสรรเสริญหรือลาภสการละนั้นมาพอกพูนตัวเองจนกระทั่งเราก็กลายเป็นถังขยะไปด้วยไม่ใครจะสรรเสริญนินทาก็เป็นเหตุปัจจัยของโลกแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าเราจะรู้ว่าการได้ลาภมันมีการเสื่อมลาภเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รับการสรรเสริญมันก็อาจจะมีนินทาคู่กันมาด้วยแต่มนุษย์ที่มันไม่ตกอยู่ในหลุมคูดที่นั่งกินขี้อยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยแล้วสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองออกมาอยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวไม่รับไว้เพื่อตัวเองแล้วรู้จักการแบ่งปันและเกื้อกูลคุณแม่อยู่ตรงนี้คุณแม่ล่มเลยแสงเงาที่สะท้อนมาก็คงจะทำให้ภาพที่นันทวันถ่ายอยู่ก็คงงดงามแต่ให้รู้ว่าในความงดงามนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความงดงามนั้นมันมีความเสื่อมตลอดเวลาขอให้จิตใจของเรางอกงามต่อไปงอกงามอยู่ในโลกธรรมเนี่ยแหละโลกธรรมมาเพื่อให้เราอยู่เหนือสรรเสริญนินทาเป็นปรากฏการณ์ของโลกธรรมได้ลาภเสื่อมลาภอย่ามัวแต่ได้ลาภแล้วกินเหมือนมนุษย์กินขี้อ่ะมันแสบเผ็ดคุกครีมมันก็อยากได้อยากได้อยากได้แล้วไม่พอยิ่งอยากมากเท่าไหร่มันยิ่งหิวเพราะฉะนั้นอย่าเป็นมนุษย์กินขี้แต่ให้รู้ว่าใช้สิ่งนั้นออกมาเพื่อที่จะฉุดช่วยและทำให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์และเกื้อกูลต่อทุกสรรพสิ่งมีคนสรรเสริญก็ขอบคุณอนุโมทนาต่อเสียงสรรเสริญแล้วก็ทำเสียงนั้นออกไปเพื่อที่จะไปฉุดช่วยและทำให้เกิดความงอกงามในโลกนี้นะคะในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าขณะที่คนหนึ่งคนสรรเสริญเราก็อาจจะมีเสียงนินทาอยู่ในนั้นในเวลาที่เขาไม่พอใจด้วยเขาพอใจเขาก็สรรเสริญเขาไม่พอใจเขาก็นินทามันอยู่ที่ใจของเขาแต่พฤติกรรมของเราล่ะเราเห็นเสียงสรรเสริญนั้นเป็นไปเพื่อเตือนตัวเองว่าอย่าหลงนะถ้าทำสิ่งนั้นจริงก็ขอบคุณโอกาสนั้นแล้วอย่าหลงรู้แล้วไม่หลงก็จะรอดแต่ถ้ารอดแล้วก็ไม่ต้องไปปฏิเสธโลกก็อยู่กับโลกต่อไปเราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเคารพในสิ่งที่โลกมันเป็นนะคะสามารถที่จะเอาเสียงสรรเสริญนินทาหรือลาภสักการะนั้นออกไปเพื่อแบ่งปันผู้อื่นสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางนะคะ
วิกฤตการณ์ที่มันกำลังต้องการและจำเป็นหมอกของเทือกเขาที่นี่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะคุณแม่ก็เดินอยู่ในนี้ด้วยการเตือนตัวเองเสมอว่าบทบาทของเราตรงนี้ก็คือการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์มีธรรมเพื่อให้เราเนี่ยเดินอยู่ในโลกนี้อย่างไม่หลงทางนะคะเข้าใจสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นว่ามันก็เป็นแค่เพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่จะทำให้เราเติบโตและงอกงามมันไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งที่เราทำไว้เพื่อเป็นมรดกของโลกมันเป็นมรดกธรรมที่เราไว้ที่เรามีไว้ให้กับโลกมันจึงเป็นมรดกของโลกที่จริงวันนี้ตามแผนเขาจะต้องทำมันดาราละคิวของคุณแม่ก็คือขึ้นมาพูดถึงการเติบโตของมันดาราแต่ทีมยังมาไม่ถึงตอนแรกว่าจะเข้าเมื่อวานนี้ก็ไม่เป็นไรคุณแม่ก็เข้าใจได้ชีวิตมันเป็นขณะขณะนะคะดอกไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาก็เตรียมไว้เพื่อจะขยายแมนดาราออกมานะคะแล้วก็ในวงเนี้ยก็จะเสร็จภายในวันที่25แล้วจากนั้นก็จะกลายเป็นอีกประตูหนึ่งก็จะเป็นประตูทางเข้าแมนดาราในลักษณะของการทำงานก็คือเราศึกษาว่าอริยสัจ4คืออะไรนะคะอริยสัจ4คือประตูทั้ง4ทางที่เราจะต้องเข้ามาเห็นความจริงกิจต่ออริยสัจ4คืออะไรนะคะถ้าทุกข์ก็มีไว้เพื่อที่จะกำหนดรู้ประตูที่1ก็คือประตูที่เข้าไปกำหนดรู้ในทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นส่วนประตูอีกด้านหนึ่งก็เป็นสมุทัยกิจต่อสมุทัยก็คือต้องละวางเปลี่ยนแปลงเราเห็นว่าอวิชชาเป็นสมุทัยของความทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์เราก็ต้องถอนนะคะถ้าเราเห็นทุกข์กิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือต้องละต้องวางต้องถอนอีกประตูหนึ่งคือนิโรธประตูที่จะเข้าอีกทางหนึ่งก็คือต้องทำให้แจ้งค่ะทางฝั่งนี้ก็จะเป็นนิโรธถ้าเห็นตามความเป็นจริงนะคะกิจต่อนิโรธคือต้องทำให้แจ้งนิโรธก็คือพ้นทุกข์ให้ได้ทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นถอนอวิชชาคือกิจต่อสมุทัยก็ได้นิโรธและประตูสุดท้ายที่จะเข้าอีกด้านหนึ่งก็คือมรรคค่ะกิจต่อมรรคคือภาวนาเพราะฉะนั้นแมนดาราวันนี้ก็จะเปิดประตู4ทางแล้วนะคะเขาเรียกว่าทำกิจต่ออริยสัจ4ให้แจ้งให้ได้ประตูด้านนี้ก็จะเป็นมรรคกิจต่อมรรคคือภาวนาถ้าเรามองรอบออกไปอีกเราก็จะเห็นคือแมนดาราเนี้ยจะโรยนะคะไปให้เต็มภูเขานี้เลยเพื่อที่จะให้เห็นว่าความชำนาญของคนที่เขาสามารถที่จะเสียสละไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเองไม่ได้ทำงานเพื่อเราแต่ทำงานเพื่อโลกคุณแม่ขอยืนยันว่าที่นี่คือมรดกโลกไม่ใช่ของคุณแม่และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่นี่ใครจะศรัทธาในสิ่งที่คุณแม่ทำหรือใครจะไม่ศรัทธาเราจะไม่เข้าไปตำหนิติเตียนคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราเลยนะคะเพราะว่าเรามีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกันเรายอมรับการแตกต่างในวิธีการคิดได้แต่ถ้าคุณแม่จะทำที่นี่ให้เป็นมรดกโลกสิ่งแรกที่คุณแม่ต้องทำคือกระจัดอวิชชาในใจของคุณแม่ให้ได้และถ้าเผื่อคุณแม่เห็นอวิชชาไม่มีอิทธิพลในการปรุงแต่งในการทำงานของคุณแม่ได้คุณแม่เชื่อว่าที่นี่เป็นมรดกที่คุณแม่ทิ้งไว้ให้กับโลกได้จริงๆมันศึกษาได้เลยค่ะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นว่าในยุคสมัยของคนรุ่นเราที่จะต้องศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ขจัดอวิชชาให้ได้ละตัณหาให้ได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีมันก็ต้องทำงานอยู่ในยุคสมัยหรือถ้าบอกว่าแพ็กเกจของโลกมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องรู้จักการศึกษาที่จะเอาธรรมะออกมาในแพ็กเกจนี้ให้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆเป็นแพ็กเกจที่เราก็ใช้มาตั้งแต่รากก็คือทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นสมุทัยของทุกข์คืออวิชชาต้องถอนค่ะไม่ใช่เอาอวิชชามาคุยกันแล้วก็กลายเป็นมนุษย์กินขี้อยู่ไม่ใช่วันนี้พระโอษฐ์ชัดเจนมากค่ะขนาบแล้วขนาบอีกว่าขี้มีไว้ให้ทำปุ๋ยไม่ได้มีไว้ให้กินลาบสกาละเสียงสรรเสริญนินทามาเพื่อให้เราระวังตัวเองว่าอย่าพลาดและ
จำไว้ว่าเมื่อมีได้มันมีเสียนี่คือโลกธรรมต่อไปเราก็จะเห็นว่าหมอกที่มันอยู่ในนี้นะคะเมื่อเราทำกิจต่อสมุทัยคือถอนได้เราก็ได้นิโรธเป็นรางวัลหมอกมันก็แค่มาแค่ไปภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็แค่มาแค่ไปมันไม่มีอะไรจริงจังถาวรมันก็แค่เป็นหมอกอะนึกภาพออกไหมคะเมื่อหมอกมันมามันไปใจของเราที่สว่างเนี่ยมันสามารถเข้าถึงหนทางอันประเสริฐที่เราภาวนาอยู่ตลอดเวลาเราทำกิจต่อมรรคคือมรรคภาวนากิจต่อมรรคคือมรรคภาวนามีมรรคสมังคีให้ได้ขณะจิตเดียวเหลือเฟือแล้วล่ะค่ะชีวิตนี้ต้องการอะไรอีกล่ะคะมันคงไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นของสมมุติหมดละค่ะทุกคนก็มาแล้วไปแล้วก็เห็นอยู่มันเป็นของสมมุติทั้งนั้นใครจะใช้ของสมมุตินี้เพื่อวิมุตหรือจะใช้ของสมมุตินี้เพื่อลาภสักการะหรือจะใช้สิ่งนี้ไปเพื่อสรรเสริญนินทาหรือจะใช้สิ่งนี้ไปอยู่เหนือเสียงสรรเสริญนินทาก็ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญานะคะคุณแม่ก็ต้องพิจารณาใคร่ครวญในทุกเช้าจนกระทั่งเราแน่ใจแล้วล่ะว่าเราตัดสินใจไม่ผิดเพราะเรารู้ว่าอะไรคือหนทางอันประเสริฐนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในธรรมะรับอรุณในเช้าวันนี้มาเร็วหน่อยก็ไปดูย้อนหลังเอาก็ได้ที่ต้องเร็วเพราะว่าก็ตื่นเร็วอะตื่นแต่ตีสามอะค่ะก็รออยู่ว่าเห็นนันทวันถ่ายทอดก็มีคนดูตอนเช้าเยอะอยู่ในเสถียรหนึ่งก็มีเสียงสวดมนต์นะคะก็ที่ไหนก็ศึกษาทำได้ในรูปแบบของเราแล้วจากนั้นเราก็จะพบว่าเราได้เห็นแล้วว่าโลกมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองค่ะมันก็เป็นเช่นนั้นเองอ่ะมันก็เป็นอะไรที่มันโลกอ่ะจะเอาอะไรกับโลกโลกมันเป็นเช่นนั้นถ้าอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้ก็อะไรก็อนุโมทนาทั้งนั้นล่ะค่ะไม่ว่ามันจะได้จะเสียทุกอย่างมันก็เป็นไปเพื่อให้การเติบโตนะคะก็มองเห็นแม่ชียังนั่งปฏิบัติอยู่เมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไปดูที่พระพุทธชยันตีองค์ดำซึ่งก็จะต้องยกต้นไม้ขึ้นใส่ทีนี้มันยังไม่เสถียรนักก็คือหมายความว่าดินมันยังซุดอยู่ก็อาจจะเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวพอมีเวลาค่อยๆนะคะพอเห็นคณะแม่ชีภาวนาอยู่ที่ไหนคุณแม่ก็จะตามไปดูตามไปช่วยเหลือตามไปทำให้มันสัปปายะนั่นแหละเพราะที่นี่มันเป็นโอกาสและที่นักบวชในเพศแม่จะมีที่ที่ปลอดภัยก็เป็นความตั้งใจของคุณแม่จริงๆเลยนะคะคุณแม่คิดว่าการที่คุณแม่ได้อยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยเพราะมีธรรมเนี่ยคุณแม่ก็เชื่อว่าผู้หญิงคนอื่นก็ควรจะได้โอกาสอย่างนี้เช้านี้เขาตื่นมาก็คงจะไม่ได้ต่างจากคุณแม่แล้วก็พวกนี้เมื่อคืนนี้ก็ทำงานดึกมากเลยอยู่กันจนถึง3 ทุ่มอ่ะแต่คุณแม่ต้องขึ้นละเพราะว่าฝนมันตกและเปียกพอคุณแม่ขึ้นไปหลับเลยค่ะสลบเหมือนเดิมทำงานจนสลบไม่เป็นไรนันทวันไอได้คนมันไอได้ไอไปเลยมันไลฟ์สดนะเนี่ยดูสิไม่ชีอะไรนะั่นน่ะนั่งอยู่2 คนนะตะวันหรือเปล่าอ๋อรุ่นโหรุ่นนี้นะมันมากรุ่น40พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นของคุณแม่นี่นับถือมันจริงๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้คุณแม่ยืนดูแล้วคุณแม่รู้สึกจะทำอะไรให้ผู้หญิงเหล่านี้ดีให้เขารู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่เขาต้องรู้มันเป็นมรดกโลกอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคนแก่ขัดหินเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งก็มองไปได้ยินเสียงน้ำตกอยู่นั่นนะเสียงน้ำตกอยู่เดี๋ยววันนี้ก่อนวันนี้เขาจะอะไรวันนี้เขาจะเอารถขึ้นมายกหินเดี๋ยวให้เขาให้ตถาตาเขาทำแลบไว้ให้คุณยายหน่อยว่าหินที่ขึ้นไปหลังจากที่เขามีโอกาสได้เทปูนกันเมื่อคืนนี้เป็นยังไงมันมีพายุเข้าต้นไม้พี่ปูมีล้มบ้างคุณแม่กำลังดูอยู่ว่ามันยากอยู่เหมือนกันสำหรับต้นไม้ที่มันเปราะบางกับบริเวณที่มันไม่มีน้ำทั่วถึงตอนนี้นะคะเราก็
เดี๋ยวลองดูมีหลายต้นที่แบบเขาเรียกยอดมันล้มอ่ะต้นปาล์มต้องระวังเรื่องน้ำแล้วเราก็ทำงานกันแบบหน้ากระดานใหญ่มากก็กราบสาธุคุณยายและธรรมสวัสดีมีหนึ่งคำคิดเห็นค่ะนานาจิตตังค่ะคุณแม่ต่างคนต่างคิดค่ะขอแค่ทุกคนคิดดีพูดดีทำดีเป็นมงคลกับชีวิตนะคะจ้าสาธุลูกใช่มันต่างคนต่างคิดละลูกแต่ว่าต่างคนต่างคิดต้องอยู่บนพื้นฐานนี้เราคิดเห็นต่างกันได้นะคุณแม่ขอยืนยันแต่บนฐานของความคิดต้องไม่เบียดเบียนนึกภาพออกไหมคะถ้าเราบอกว่านานาจิตตังมันก็ใช่อยู่ละลูกแต่ถ้าเราตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนลูกลองดูสมมติถ้าคุณแม่ก็ไม่เบียดเบียนเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เบียดเบียนเราสองรุ่นคิดต่างกันแน่นอนเจนอัลฟาก็คิดอย่างหนึ่งเจนนะเจนซีเจนวายหรือว่าเบบี้บูมมันมาจากฐานของความคิดที่อยู่ในเจเนเรชันที่แตกต่างอันนี้เราเข้าใจแต่ฟังนะคะต้องหยุดพูดแล้วสบตาเลยแต่หมุดของการยืนนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเราจะอยู่ในเจนไหนก็ได้ลูกเจนอัลฟาก็คุยกับเจนเบบี้บูมอย่างคุณยายได้แต่ต้องอยู่บนฐานที่ยืนอย่างมีศีลมีธรรมฐานของการยืนที่ไม่เบียดเบียนเราเห็นต่างได้แล้วเราก็จะไม่ทะเลาะกันความต่างนั้นมันจะเคารพกันไม่ใช่ต่างแบบหน้ามือหลังมือนะเห็นต่างในเจนที่มีประสบการณ์ของชีวิตเช่นเจนอัลฟาเขาเกิดมาเขาไม่เคยรู้ถึงการต่อสู้เขารู้แต่เทคโนโลยีเพื่อนเขาเห็นต่างกันเขาจึงต้องใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเด็กๆคุณยายยอมรับความต่างของทุกคนอยู่แล้วแล้วคุณยายสอนเด็กๆเสมอว่าความต่างมันมีความงอกงามเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเหมือนกันคือเราต้องมีศีลลูกศีลเป็นอาภรณ์ของเราเราต้องไม่เบียดเบียนคนมีศีลมันไม่เบียดเบียนอยู่แล้วลูกมันไม่มีหน้าอย่างหลังอย่างอยู่แล้วลูกมันแน่ใจเลยว่าถ้ามีศีลมันต้องไปปัญญาได้ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมันมีปัญญาได้อยู่แล้วพระหัตถ์ข้างนี้คือปัญญานะลูกปัญญามันก็ให้ร่มเงาเนี่ยสมมติที่นี่คือศีลสมาธิและปัญญาลูกดูคุณยายยืนอยู่ตรงเนี้ยลูกพระอาทิตย์อยู่ตรงนู้นใครเจอพระอาทิตย์ก็เหมือนกันถูกไหมลูกแต่ถ้าใครมีศีลก็จะมีเนี่ยร่มเงาของพระธรรมเนี่ยทำให้เย็นพระอาทิตย์จะขึ้นเวลาไหนมันก็เย็นนะลูกเนี่ยแหละที่คุณยายว่าเรามองมันอย่างเข้าใจทะลุปุโป่งอย่างนี้นะสบายเดินตรงไหนก็สบายเพราะอะไรเพราะมันไม่ผิดศีลผิดธรรมเนาะขอบใจนะจ๊ะที่ดูอยู่มีคนดู600เหรออ้าวใช่ค่ะทำไมคนเราสมัยนี้ถึงได้อารมณ์ร้อนกันจังเลยคะทำอย่างไรถึงจะจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ได้คะดูเลยค่ะอารมณ์คือหมอกนะลูกเมื่อกี้เราเห็นภูเขาตรงนี้ใช่ไหมอารมณ์คือหมอกพอหมอกมามันก็ไม่เห็นภูเขาหนูเห็นไอ้ยอดตรงนี้เดี๋ยวหมอกมามันก็จะไม่เห็นละไอ้ที่อยู่ตรงนี้มันก็หายไปอารมณ์ก็แบบนี้ละลูกมันก็คือพลูชันของจิตมันมีอยู่แล้วเราอยู่ในโลกนี้มันก็มีพอลูชันอยู่แล้วมีควันของไฟคือความร้อนมีควันเนียนๆสวยๆของราคะมีโมหะขมุกขมัวลังเลสงสัยมีอยู่แล้วแต่มันมาแล้วไปลูกอย่าไปสงสัยเลยว่าโลกมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกมันก็เป็นอย่างที่โลกเป็นอย่างนี้แหละลูกแต่ใจเราไม่เป็นทุกข์ก็อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้ลูกอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะคุณยายก็ตอบพี่ติงดูอยู่หรือยังคุณยายถามมีอีกหนึ่งคำถามจ้ะบรรยากาศงามมากค่ะสอบถามเพื่อนๆหน่อยนะคะพื้นที่ที่เนี่ยคือจังหวัดอะไรหรือคะเพชรบุรีแสดงว่าเข้ามาใหม่ใช่ไหมเนี่ยยายเดินอยู่ที่เพชรบุรีแก่งกระจานอะมองไปนู่นมองเห็นเสาเนี่ยไหมเห็นเมฆเห็นเสาเนี่ยไหมคะเห็นป่ะอ้าวชี้ไปนั่นล่ะค่ะคือเขื่อนแก่งกระจานนั่งรถจากตรงนี้ไปเขื่อนแก่งกระจาน5นาทีอยู่ที่เขื่อนตรงนั้นเห็นพระพักพระริยธาราแล้วอยู่ที่อำเภอแก่งสองพี่น้องเนี่ยเห็นพระพักพระริยธาราแล้วนี่เขาเรียกว่า
หุบเขาโพธิสัตว์จังหวัดเพชรบุรีตำแหน่งหรือโลเคชั่นปักหมุดไปเลยว่าเขื่อนแก่งกระจานนะคะจ้ะโอ้หัวหินนะ45นาทีถึงคุณยายลูกคนเดี๋ยวนี้นะคะเขาจะไปหัวหินเขาแวะหาคุณยายกลับจากหัวหินเขาแวะหาคุณยายแวะมาขนมมาด้วยนะตอนนี้ร้อยคนนะเนี่ยนั่งกินอยู่เนี่ยคุณยายก็ทำกับข้าวเลี้ยงกันอยู่เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะขอบริจาคเรื่องอาหารนะเพียงแต่รู้ว่าเออไปมาหาสู่ได้ลูกแล้วก็แมนดาราเนี่ยเดี๋ยวคุณยายจะดูเรื่องประตูทางเข้าแมนดาราเป็นอริยสัจ4แมนดาราก็คือมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มองไปเลยค่ะตรงนั้นจะเป็นที่ประดิษฐานพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่และงดงามองค์หนึ่งที่พวกเราช่วยกันเนี่ยแหละค่ะเขียนชื่อแม่เขียนชื่อพ่อเขียนชื่อเราแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขียนชื่อเราแล้วเราจะแบบได้บุญอะไรแต่ให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราเสียสละร่วมกันเราจาคะร่วมกันเราระลึกถึงคนที่เป็นผู้ที่มีพระคุณของเราผู้ที่ให้ชีวิตเราเมื่อเราจาคะความเห็นแก่ตัววิธีการก็ง่ายมากเลยถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะคะถ้ามี4คนก็ช่วยกันอดออมเอาไว้ไม่ทิ้งขว้างอาหารอร่อยกินกันหลายคนพ่อแม่ช่วยกันในครอบครัวที่เป็น 40,000 ครอบครัวของคุณยายคุณยายก็เอา40พรรษาคุณยายนั่นแหละเป็นตัวตั้งคุณยายก็รับใช้คนมาไม่น้อยหรอกเพราะฉะนั้นไอ้ 40,000 ครอบครัวเนี่ยมันต้องมีล่ะที่รู้จักก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครด้วยนะถ้าไอ้40ครอบครัวที่มันปฏิบัติอยู่ที่เสถียร1 40ปีของคุณยายที่บวชเนี่ยแค่เก็บสตางค์บ้านละ10บาทเนี่ยค่ะหุบเขาเสร็จแล้วค่ะก็เป็นบ้านและเป็นมรดกของโลกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะเป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวที่รู้จักคุณยายคุณยายอาจจะเคยก้มลงฉุดเอาขึ้นมาได้หรือใครที่อาจจะเคยคิดไม่ดีกับคุณยายแต่ตอนนี้เออเข้าใจแล้วก็คิดดีแล้วก็เปลี่ยนร้ายกลายดีมันก็อยู่กับโลกกับลูกไม่มีใครเจ็บช้ำเพราะการกระทำของเราหรอกเราเจ็บช้ำเพราะการกระทำของตัวเราเองไม่มีใครทำให้คุณยายเจ็บช้ำแล้วคุณยายก็ไม่ทำให้ใครเจ็บช้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักกันถ้า 40,000 ครอบครัวเนี่ยในเวลา7เดือนเนี้ยปรากฏตัวให้คุณยายเห็นหน่อยอย่างคนที่ดูคุณยายอยู่เนี่ยถามจริงๆตอนนี้600คนเนี่ยรักคุณยายใช่ไหมล่ะถึงได้ตามดูอาจจะมีคนสัก 2-3 คนที่อาจจะดูแล้วหงุดหงิดคุณยายพูดอะไรก็ไม่บ้าการยายก็ขอขมาแล้วก็ไปบอกต่อถ้าสมมติว่าอีก 2-3 วันนี้คนที่ follow คุณยาย 900,000 คนตอนนี้มัน 800,000 กว่าแล้วไม่มีการบูสต์ของคุณยายออร์แกนิกไม่มีไปดูได้จนเขาจะไล่ออกแล้วไลฟ์มากเหลือเกินออร์แกนิกไม่ซื้อบูสต์อีกออร์แกนิกไงออร์แกนิกเข้าใจคำว่าออร์แกนิกไหมเอาของจริงมาพูดกันเธอว่า 900,000 คนที่ follow คุณยายตั้งแต่มาถ้ามันไม่ปลอมมานะเออ40,000 คนน่ะที่จะช่วยยายทำหุบเขาได้เก็บสตังค์วันละ10บาทบ้านละ10บาทคุณยายถามเธอทำไหมตอบก่อนตอบมาก่อนทำไม่ทำเนี่ย600คนเนี่ยก็ทำทุกคนทำมากทำน้อยนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่สมศรีอ่ะอยู่นู่นน่ะนครศรีธรรมราชน่ะนะไม่ได้ขอเลยนะส่งมาเพราะว่าพี่สมศรีแกเป็นนักเลงอ่ะแกเป็นนักเลงอ่ะพายุล้มหุบเขากระเทือนน่ะแต่ใจมันไม่กระเทือนน่ะสถูปะล้มน่ะเสร็จแล้วอะค่ะซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูก็ได้บ่อน้ำตกนะฮะไม่ต้องถามมาว่าฉาบปูนเสร็จไหมตื่นหรือยังอะคนถามอะเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรบ้านนี้เขาเสร็จทุกวันเสร็จทุกคืนนะคะมองไปเราก็เห็นเนี่ยแม่อู่เขาก็ปลูกต้นอะไรนะฮะต้นอะไรนะย่าเพกอะไรน่ะนะคะก็สวยงามดีลูกสวยงามเอาเลยลูกลุยลุยไปเลยค่ะอยากไปงานวันเสาร์ที่25นี่ค่ะต้องลงทะเบียนทางไหนคะต้องอินบ็อกซ์ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวถล่มทลายไม่เอายายขี้เกียจติดโควิดต้องลงทะเบียนมาในอินบ็อกซ์ใช่ไหมล่ะนู่นไปหาคุณนายต่อเขานู่นอย่า
ไอ้แพทนะมันน่ารักมากเลยมาขอมานอนด้วยพี่กีต้านะพี่นัดกีต้าบอกนัดเอาแฟนมาด้วยได้ไหมนะยายมองมุมให้ทำเต็นท์กันแล้วนะกลุ่มที่จะนอนกับคุณยายเนี่ยต้องได้รับเชิญนะยะเขาขอมาแพทถามแพทมานอนด้วยคนในวงแพทก็รักคุณยายฉันก็รักพวกเธอแพทเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่หมื่นครอบครัวของคุณยายนะจำได้เลยอ่ะก้มลงกราบกันแถวๆนี้เราจะมีกันอีกหลายนัดค่อยๆแต่ที่สำคัญก็คือวิวมันสวยเห็นไหมล่ะเนี่ยวิวมันสวยเนี่ยมองไปสิพี่ติ่งคะขอบพระคุณนะคะพี่ติ่งโอนเงินเร็วมากเลยอ่ะเศรษฐีฉันเนี่ยอะไรเห็นคุณแม่บอกพี่ติ่งพี่ติ่งเครื่องมือพี่ติ่งโอนทันทีเลยค่ะ 70,000 หรือไงอ่ะจอยคุณแม่ขึ้นไปนอนแล้วคุณแม่พี่ติ่งโอนมาแล้วพอเอ่ยถึงพี่ติ่งพี่ติ่งพอคุณแม่ขอบพระคุณพี่สมศรีมาจากนครใช่ไหมคะส่งสตางค์มาช่วยคุณแม่บอกงั้นไปซื้อปูนพี่ติ่งทำเครื่องอบปูนได้แล้วนะจ๊ะ 70,000 หรือ 80,000 จำไม่ได้ขอโทษทีแต่ขอบพระคุณนะคะเสร็จแล้วค่ะซื้อ2เครื่องค่ะเครื่องนึงเอาไว้สำหรับเสียบไฟฟ้าทำปูนฉาบซึ่งฉาบแล้วส่งการบ้านว่าฉาบแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะใส่น้ำแล้วส่วนอีกอันนึงก็เขย่าปุบปับปุบปับปุบปับเห็นนั่นแหละคุณยายยังขึ้นไปล้างจมูกเลยไม่รู้ไอ้แม่ชีฉันเดี๋ยววันนี้ต้องไปขอบคุณมันนี่ทำอะไรเลี้ยงเนี่ยอ๋อวันนี้แม่ชีเอามาเอาเย็นตาโฟมาเลี้ยงสาธุมันเหนื่อยค่ะสงสัยเห็นเราทำงานเหนื่อยเอ๊ะแปลกจังคนที่นี่ทำไมเหนื่อยแล้วสู้อ่ะแสดงว่าใจต้องสบายใช่ไหมเหนื่อยนี่ไงทำงานแล้วมีความสุขอ่ะมีอีกไหมจ๊ะจะฝากชื่อครอบครัวต้องทำอย่างไรคะคุณแม่อ๋อไม่ยากเลยค่ะอินบ็อกซ์หมดค่ะแล้วก็คนที่ทำบุญมาเนี่ยนะคะขอใบอนุโมทนาได้ด้วยอย่าลืมส่งใบอนุโมทนาไปให้พี่สมศรีนะหนูค่ะที่ราบทักษิณน่ะเพราะว่ามันจะเอาไปช่วยได้แต่ก็มีบางคนทำบุญกับคุณแม่ถือมาฟ้อนหนึ่งคุณกุ้งใช่ไหมคุณกุ้งกับคุณหนุ่มคุณแม่ถามนี่เดี๋ยวให้เขียนใบอนุโมทนาว่าอะไรอ่ะลูกเพราะเราเป็นมูลนิธิอะนะคะทุกอย่างจะผ่านมูลนิธิหมดเลยนะลูกใครไปบอกบุญโดยไม่ผ่านมูลนิธิไม่มีอย่างนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ขอบอกเลยมิจฉาชีพอย่ามาตกนรกกับคุณแม่นะเดี๋ยวลึกไม่เอาคุณนุ่มบอกว่าไม่เอาแล้วครับผมถวายก็ผมถวายเลยฮะมาชี้ๆอยู่แถวๆนี้คุณแม่ก็ได้เลยบอกมาเลยใครต้องการใครไม่ต้องการมูลนิธิก็ทำงานถูกต้องนะคะเห็นอันนี้ก็มีหน้าที่ทำงานไปจ้ะอ่ะหมอกมาแล้วแทนแทนอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้ตอบหรือยังว่าคนอยากจะเป็นหนึ่งในสี่หมื่นครอบครัวอ่ะเก็บสตางค์วันละ10 บาทสมมุติเราใส่บาททุกวันเราจะฆ่าเราสละความเห็นแก่ตัวออกไปอาหารอร่อยกินกันหลายคนถ้ารักคุณแม่รักคนในบ้านด้วยรักคุณแม่ดูแลคนในบ้านให้ดีแล้วก็รวมกันวันละ10 บาทเนี่ยขอ1 ปีเนี้ยแล้วก็มาเนี่ยค่ะเดี๋ยว7 เดือนจะเห็นองค์นี้ราคาแล้วเราก็จะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ซ้อมลบยืนโอ้คุณแม่เห็นลีลาไม่ฉี่คุณแม่มีการควงฟู่แม่มีการควงฟู่พวกนี้มันอยู่ข้างนอกมันเต้นโคโยตี้หรือไงมันแบบโอ้โหจังหวะสวิงมากนึกในใจมันเป็นจริตนะคะก็มันต้องควงได้สิเพราะมันเบาไงปูนมันไปอยู่ที่ผู้ชายตัวผู้หมดพอมาถึงผู้หญิงมันเบามันก็ควงส่งเดี๋ยววันปีใหม่นี้31 ธันวาคมก็จะยืนยาวอย่างนี้แหละค่ะรถส่งปูนนู้นแล้วก็ส่งขึ้นไปข้างบนเสร็จภายในวันเดียวทำงาน2 ปีใน1 ชั่วโมง24 ชั่วโมงเดี๋ยวก็รู้ใครอยากเป็นสมาชิกจองเข้ามาในอินบ็อกซ์เก็บสตางค์วันละ10 บาทเอาเลขบัญชีไปแล้วเขาก็จะให้ดอกไม้นะคะพระอริยธาราไปเลยแล้วมีองค์อริยธาราองค์เล็กๆไว้เตือนให้ไปขอขมาแม่ไปขอขมาแม่ไปขอขมาพ่อไปขอขมาคนที่เรารักแต่บางคนบางครอบครัวหลายดอกมากนะคุณยายก็ยินดีหรือว่าใครอยากจะเขียนชื่อเอาไปรอเลยค่ะบรอนเนี่ยก็ใช้ประมาณ105 ตันนะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะก็มันก็ขยับไปเรื่อยตามสิ่งที่เราพัฒนาการไปละค่ะก็หมอกมาแล้วหมอกก็ไปนะคะฝนตกคุณแม่ก็ขอให้ฝนตกเพราะว่าต้นไม้ที่เขาปลูกกันเนี่ยมันจะได้งอกงามดีใจที่ฝนตก
ไม่ได้เสียใจที่ปูนไม่แห้งดีใจที่ฝนตกเพราะว่าต้นไม้จะได้งอกงามดูทิวขาวไปค่ะถ้าปลูกแล้วฝนตกให้มันก็ดีมากเลยเป็นโอกาสแล้วนะคะมีใครอยากดูปูนไหมก็บอกว่าอยากไปที่คุณแม่จังเลยค่ะรักคุณแม่รักท่านเจ้าค่ะคนตอบมาเมื่อกี้คุณยายถามขอบใจโอ้เดี๋ยวขออนุญาตจอยบอกว่าเมื่อวานนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมโพธิวงศ์โทรมาขอประทานโทษนะเจ้าค่ะประชุมอยู่ไม่ได้รับสายแต่ส่งภาพไปพระที่ทรงกฎเมื่อวานนี้คุณแม่ซ่อมสถูปะส่งไปกราบท่านอาจารย์ที่ไลน์จุดแหมเดี๋ยวนี้มีไลน์นะฮะครูบาอาจารย์คุยผ่านท่านบอกมหัศจรรย์นะสาธุสงสัยหมอนุ้ยอ่ะไปบอกแต่ว่าคุณแม่กำลังประชุมอยู่แล้วก็ไม่รู้จอยเขาก็จ้ะก็ขอบพระคุณนะคะที่ท่านอาจารย์เมตตาระลึกถึงนี่ไม่ใช่แต่คารวะรักนะคะพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายที่ท่านเห็นคุณแม่ทำงานหนักท่านก็เมตตามากเลยตั้งแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคยตบเข่าอย่างนี้เลยค่ะท่านอาจารย์พุทธทาสคุณสรรเสนีทำอย่างเหมือนเราล่ำไรลำพันเยอะกว่าจะพูดตอบงานท่านทำหรือยังบอกโอ้ยทำแล้วเจ้าค่ะไปทำงานให้สนุกอ่ะวันนี้จะมาตรวจงานให้เดี๋ยวใครตื่นขึ้นมาแล้วขี้ตาแฉะแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตกลงเขาฉาบปูนหรือเปล่าเขาฉาบเสร็จตั้งแต่ก่อนฝนพรำและเครื่องมือที่พี่ติ่งให้มาเนี่ยแหละตอนนี้เรามีผู้รับเหมาเข้ามาช่วยแบบมีลูกศิษย์จ่ายค่าแรงเองด้วยนะใช่ป่ะ5วันส่งคนที่พูดรับเหมามา5วัน5คนมาช่วยตอนแรกว่าจะทำห้องน้ำว่าจะเอาสตางค์ของอาม่าน่ะที่ส่งมาเนี่ยแสนหนึ่งอ่ะมาทำห้องน้ำคนแก่เพราะรู้ว่าคนแก่เนี่ยกว่าจะเดินไปเข้าห้องน้ำที่ไอโซวอลสงสัยจะไม่ไหวก็ว่าจะหาแบบง่ายๆห้องน้ำที่เอาวีลแชร์เข้าได้เพราะตอนนี้คนแก่มาเยอะคนแก่คงชอบอ่ะคนสาวน้อยก็ดูสิคะจะไม่ชอบได้ไงเดินตรงไหนก็เห็นนะดูสิคะถ่ายไปเลยเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะตอนแรกว่าจะตั้งเป็นเวทีดนตรีเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวงานใหญ่ๆตุลาคมตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนเอาน้ำตกก่อนนะอ่ะมาตรวจงานหน่อยสิคุณแม่ชอบเดินเร็วถ้าเป็นไปได้เราช่วยหาไอ้ที่เก็บขยะตามด้วยเนาะเดินไปไหนคนงานมันเยอะขึ้นอะแล้วบางทีคนเขาก็ยากอยู่มาตรงนี้ล่ะค่ะที่เขาถามว่าฉาบเสร็จไหมรายงานเบาบาปที่ปลูก4ต้นให้คุณแม่40พรรษาแตกหมดแล้วนะก้อยอันนี้ก้อยถวายนี่ก้อยเอ้ยสายหูก้อยใช่ไหมสายอยู่ขอโทษนี่แตกแล้ว40พรรษาของคุณแม่เขากำลังหาต้นใหญ่ๆประมาณเนี้ยมาให้ที่จะปลูกถวายเป็นพระราชกุศลนะเนี่ยอาจจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงลูก4ต้นแตกหมดแล้วอ่ะฉาบแล้วนี่ไงฉาบละอันนี้เขาต้องฉาบก็เห็นอยู่ว่าเขาเข้ามาถึงเมื่อวานนี้ผู้รับเหมาเขาเข้ามาถึงเมื่อวานนี้ประมาณสักเที่ยงอ่ะกินข้าวแล้วเขาก็ฉาบได้เนี่ยแหละค่ะวันนี้คงจะเร็วขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรรู้แล้วว่าจะประมาณไหนระดับน้ำประมาณไหนอ้าวใครมาคะฮัลโหลยาวเครนนู่นเลยยาวเครนยาวเอ้ยพึ่งเอ้ยแม่นะต้องยกมืออนุโมทนากับลูกจริงพึ่งทุกครั้งที่สมชายบอกอะไรไปเนี่ยมันคือคุณแม่ทั้งนั้นเลยแล้วเธอไม่เคยปฏิเสธในสิ่งนี้เลยก็เลยอยากจะบอกว่าขอบใจมาก2วันที่เธอส่งรถมาเนี่ยน้ำตกตรงนั้นจะเสร็จนะจ๊ะน้ำตกตรงนั้นจะเรียบร้อยเพราะยาวเครนหรือเครนยาวเนี่ยเรียกไม่ถูกยาวกับพึ่งนะคะที่นี่บริเวณนี้เดี๋ยวเขาเอาลงไปผสมปูนตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เลยห้ามโดยเด็ดขาด
ถ้าต้นไม้บาบาบเป็นอะไรปุ๋มดูเขาอาจจะผู้รับเหมาเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเรารักต้นไม้ที่นี่เป็นชีวิตเลยตามดูเลยนะคะอันนี้หกอ่ะคุณแม่ว่าเขาคงไหมหกใช่ไหมตอนที่เอาท่อลงแล้วแบบมันประวัติหนูไม่หนูรู้อ่ะหนูอยู่งั้นก็รีบเอาออกก่อนได้ไหมไม่ต้องรอเสร็จแล้วนะอ่ะปุ๋มถวางของของคุณแม่เลยแล้วเอาออกสิกับต้นไม้เนี่ยคุณแม่ถือว่าเป็นชีวิตเลยนะอ่ะตามแล้วนะคะตามบอกแล้วนะคะว่าอะไรเสร็จแล้วบ้างคราวนี้ไปดูของตะวันที่ตะวันทำนะคะตะวันก็ทำโพสกลเสร็จแล้วด้วยตะวันกับพ่อเอ๋ใช่ไหมอันนี้รายงานข่าวนะคะตอนนี้ยังมีคนดูอยู่ไหมเนี่ยจะได้670นี่คุณแม่รู้ว่าเธอนะชอบแอดเวนเจอร์ใช่ไหมอะไรที่คุณแม่ชี้เนี่ยเธอชอบดูสิฉันนี่เธอยังดูสิแม่ชี้ฉันยังนั่งนิ่งอยู่เลยนะฉันออกอากาศกี่นาทีแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะใครอยากมาเป็นแม่ชีหุบเขาจะมีที่นั่งอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางหมอกนี่อีกมุมนึงเลยนะคะนี่อีกมุมนึงอ่ะพวกทำงานทำไปผู้ที่มาอันเดี๋ยวก่อนนะคุณอะไรนะที่เป็นอดีตผู้ปฏิบัติธรรมพี่จุ๋มส่งมานะคะที่ส่งเนี่ยต้องขอบพระคุณมากคุณไรลูกดาวดาวดาวอะดาวคุณแม่ส่งงานให้ดาวดาวไม่ต้องมาคุมหรอกลูกแม่คุมให้อันเนี้ยคนของดาวที่ดาวจ่ายค่าแรงให้เขาเนี่ย5วันที่จะมาทำห้องน้ำแล้วคุณแม่สวิชมานี่ก่อนเดี๋ยวห้องน้ำเดี๋ยวได้แบบแล้วเราลองหาดูว่าเราจะเอาห้องน้ำคนแก่พอนึกถึงอาม้าที่ให้อาม้าที่ให้ต้นว่าเนี่ยแค่หายใจดีปอดแข็งแรงโหคุณแม่ก็รู้สึกชีวิตมีค่านะเดี๋ยวทำห้องน้ำให้อาม้าจะได้ไม่ต้องลำบากนะเดี๋ยวมันต้องสอดอยู่แถวๆนี้แหละก็ส่งสองแล้วนะคะดาวเขาฉาบปูนแล้วอาม้าคะห้องน้ำพี่ติ่งคะพี่ติ่งต้องมาช่วยแล้วคุณแม่ไม่มีเลขาเดินตามไม่ทันไม่มีใครเดินทันคุณแม่เลยตอนนี้แบ่งกันซับกันไปหมดแล้วจอยก็ไปทำงานประสานอีกคอนเสิร์ตนั่นแหละส่วนคุณแม่เนี่ยจะพามาดูนี่เลยมาดูพ่อเอ๋กับตะวันพอดีมันมีพายุลูกที่จริงตรงนี้นะคะถ้าเรามีช่างปูนนะเราทำหมดเลยนะลูกเนี่ยใช่ไหมประกาศช่างปูนเรามีช่างปูนที่เห็นเป็นบ่อเนี่ยค่ะเราจะกันซึมหมดเลยยกเว้นตรงที่คุณแม่เดินอันนี้จะปล่อยให้มันเป็นน้ำซึมลงไปเพื่อให้มันเป็นภูเขาฟองน้ำแต่ไอ้ที่น้ำมันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยไอ้ที่กักได้เนี่ยเราก็อยากให้มันกักได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครเป็นช่างปูนมาพร้อมกับเครื่องมือเลยคือเกียงเอาแค่นี้ประกาศเท่านี้แหละใครผู้รับเหมาว่างๆอยู่ไม่มีงานทำมาของานคุณแม่ทำเลยนะ20วันนี้22แล้วใช่ไหม22 23 24 3วันปล่อยน้ำคืนวันที่24ก็จะได้ตรงนี้แหละค่ะเวทีรักให้ตายคุณยายรักให้เป็นแคทคุณยายอนุญาตนะเอาพี่นัทกีต้ามาค้างได้เลยมากับแฟนนั่นแหละมีที่วางเต็นท์และโซนหน่อยโซนชอบปีนป่ายหกล้มเมื่อไหร่คงเข็ดแต่อย่าล้มเลยนี่ค่ะนี่ค่ะตะวันเสร็จแล้วค่ะมาดูค่ะเมื่อวานนี้บอกเขาว่าลากอะดูเก่งไหมฮะคนบ้านนี้โอ้ยโคตระเลยอะประคองก่อนเนี่ยดูวิธีการทำงานของคนในหุบเขาเอาจนเสร็จน่ะเธอไปเหยียบต้นไม้เขาเดี๋ยวเธอดูเอากระสอบมาคุบไว้ตอกแล้วก็ป้องกันให้ลากออกก่อนเนี่ยนะคุณย่าโพสกลนะอายุ300ปีอยู่มาอย่างเงี้ยแตกทุกช่อเนี่ยใครบอกว่าแก่แล้วอายุยังไม่ถึง100ปีเนี่ยเตรียมตัวหน่อยนะเนี่ยมองไปทางด้านนี้เอ๊ะวันนี้เราไม่มีนกมาให้บินดูเลยเพราะเรามุ่งตรงไปทางโน้นเนี่ยค่ะ
หญ้าอะไรนะหญ้าน้ําพุเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าเขารอน้ําถ้าว่างปุ๋มขอบอกสามีเธอหน่อยเก๋ฉีดอีกทีนึงลูกจะเห็นว่าไอ้ที่เขียวข้างล่างเนี่ยมันโอละอีเหลืองๆน่ะไม่ได้ฉีดปุ๋ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะถังก้อนเขาเรียกอะไรนะหืมเขาเรียกอะไรอ่ะวิตามินใช่ไหมฮะวิตามินเขาว่าอย่างนั้นก็จะเห็นในส่วนที่มันมีน้ําเดินต่อนะคะเดินต่อมาทางนี้มาดูนี่เลยค่ะอีกต้นหนึ่งเผื่อใครรู้สึกได้ว่ามาแล้วอยากนั่งก้อนหินก้อนไหนดูคอนเสิร์ตก็เชิญเลือกได้เลยนะคะบริเวณนี้จะเป็นที่สำหรับลงทะเบียนค่ะปุ๋มฝากหน่อยได้ไหมจ๊ะอันนี้มาอาจจะดูรกไปเพราะมันยังไม่สดมีความเป็นไปได้ไหมลูกเอาใบเหี่ยวลงไม่ต้องย้ายออกก็ได้อันไหนที่ล้มอย่างนี้อาจจะเอาไปไว้หลังไอโซวอก่อนนะปุ๋มเนาะไอ้พวกนี้ก็เพียงแต่เกี่ยวออกเนี่ยเพราะอันนี้มันจะดูรกถ้าใบมันเหี่ยวเพราะมันเพิ่งยกมาเนี่ยค่ะลูกถ้าเอาออกได้เอาไปไว้ทางนู้นก่อนเพราะตอนงานมันคงยากอยู่ใหญ่ไหมอ่ะอุ้ยจิ๋วๆสบายอันเนี้ยสบายอ่ะมาทางนี้จะพาไปดูแนะนำเลยรู้ว่ามีคนดูอยากมากันละสิเนี่ยพอยิ่งบอกต้องลงทะเบียนแล้วนะยิ่งอยากกันใหญ่เลยใครลงก่อนได้ก่อนด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะเตรียมดอกบัวเอาไว้ให้ดอกบัวไอ้วันละ10บาทน่ะมารับไปด้วยเลยป่ะมาเขาจะมีให้ทางเนี้ยเดี๋ยวช่วยประกาศอะไรแล้วช่วยทำด้วยนี่ค่ะต้นบาวบาบดูนี่นะคะคุณแม่จะให้ดูทุกวันเลยค่ะว่ามันแตกยังไงเนี่ยวันแรกที่มานะคะเราเห็นแล้วตรงนี้ก็เป็นเส้นทางลงเดินลงจากสถูปะวันนี้ยังไม่เอาเข้าสถูปะเพราะว่าอยากเก็บไว้บ้างอ้าวไม่ฉีกกิฟหลบทำไมมานี้กิฟวันนี้กิฟหาคนมาเลยใครจ้ากิฟมากับใครมาแม่ซ้อมมานี้ถ้าเธอไม่ออกมาเธอหลบยายแล้วเธอจะรู้ไหมว่ายายจะเรียกเธอได้เมื่อไหร่ฉันจำชื่อไม่ชีฉันไม่ได้หรอกค่ะอามาส้มสนุกไหมสนุกมากค่ะส้มบวชถึงเมื่อไหร่บวชถึงออกพรรษาค่ะคุณยายแล้วส้มผิดหวังไหมตั้งแต่มาบวชที่เนี้ยไม่ผิดหวังเลยค่ะเคยโกรธไหมอ่ะเคยมีบ้างแรกๆค่ะแต่ก็จัดการกับอารมณ์ได้ค่ะอ๋อจัดการกับอารมณ์ยังไงอะลูกออกมาขุดดินค่ะแล้วก็เข้าป่ากับแม่ตะวันไม่กิฟเจ้าค่ะรอดเลยรอดเลยเห็นไหมป่าเป็นเรือนว่างนักบวชเข้าใจไหมเนี่ยโคนต้นไม้เรือนว่างโกรธใครอยู่ในครัวโกรธคนในครัวออกมาที่ป่าเลยเนี่ยค่ะเขาไม่รู้ว่าคุณแม่จะเข้ามาถามพรรษาที่40ขอบใจมากนะกิฟมีงอนไหมมีเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่งเขียนไปว่าเธอจะอยู่กับคุณยายไปตลอดชีวิตงอนอะไรอะยายกิฟฮะงอนที่แบบไม่ได้ดั่งใจตัวเองเจ้าค่ะอ้าวไงอะลูกก็เหมือนเราคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปค่ะเวลาเราทำงานเรามีเป้าหมายของเราแต่เราคาดหวังตรงนั้นมากเราต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเป้าหมายหรือเปลี่ยนการคาดหวังเปลี่ยนการคาดหวังในใจเราค่ะใช่วันเกิดเธอฉันเพิ่งเห็นเธอส่งเมสเซจเข้ามาในไลน์โอ้โหกิฟต์จัดแล้วตอนนี้ตกลงเป้าหมายเดิมใช่ค่ะแต่ลดความคาดหวังใช่ดีมากดีมากเนี่ยค่ะเขาตรวจอารมณ์กรรมฐานกันแบบนี้แหละค่ะแต่ตรงเนี้ยยายว่าช่วยเอาออกถ้ามันไม่ไหวเดี๋ยวจะส่งตัวผู้มาให้ผู้ชายใช่ใช่ยายใหญ่เธออย่าแต่เราห่วงไอ้ต้นเนี่ยลูกยายห่วงไอ้ต้นที่เธอปลูกอ่ะยายก็โปรเทคไอ้สิ่งที่เธอปลูกกิ่งพวกเนี้ยไม่ต้องเอาไปไหนเลยลูกเอาไปชำอยู่ตรงไหนที่มีน้ำไปชำไว้ก่อนโอเคไหมจ้ะคิดถึงแม่ชีกิ๊ฟแม่ชีตะวันแม่ชีแอดเวนเจอร์เจ้าค่ะทำงานมากรักษาสุขภาพใช่ใช่เห็นไหมมีคนคิดถึงเปลี่ยนความคาดหวังลงทุนในเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นโอเคจ้ะแม่ฉันเพิ่งคุยว่ากิฟกับตะวันเนี่ยเขาจะอยู่กับฉันตลอดชีวิตในยูนิฟอร์มนี่ยายเพิ่งคุยไอ้กิฟก็เพราะเธอพูดเธอบอกว่ากาลปวสานใช่เปล่ายังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมจ้าป้าบุญรอบของป้าบ
็นก็เหนื่อยจะเอาไปคิดบอก no no แม่ไม่ไปจะอยู่กับคุณยายเขียนได้ยาวมาซะจนคุณยายสาธุกับมันนานๆจะหาคนที่บอกว่าจะตายด้วยกันนะเหนื่อยตายไปด้วยกันแต่ว่าใจเบาใช่ไหมลูกสาธุซ้อม 1,000 สาไปก่อนนะไม่แน่หรอกฉันเลี้ยงพวกเธอได้น่ารักดีผู้รับเหมาก็เอามาไปแต่แม่ชีเนี่ยอยู่กันตลอดนะคะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานไม่ธรรมดาค่ะทุกคนก็มีพื้นฐานของตัวเองมาเพื่ออะไรคะเพื่อเอาออกอุปนิสัยตามส่งเอาออกเอามาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเวลามาจะได้รู้นะจ๊ะไม่ต้องมาถามว่ากินตรงไหนล่ะคะน้ําชิวๆอย่ามาถามคุณแม่อย่างนี้นะวันนั้นฉันจะนิ่งเลยนะเธอตกลงกับจอยฉันจะบอกอะไรให้จอยเธอเห็นฉันทำงานอย่างนี้นะพอถึงวันนั้นเธอจะเห็นฉันนั่งเฉยๆเลยฉันจะจ้าจ้าจ้าฉันจะเป็นไม่ฉีจ้าดีเลยอ่ะจ้าอย่างเดียวพวกเธอก็ทำไปนี่ดูค่ะอันนี้ค่ะที่สั่งเขาเมื่อกี้ว่าให้เขาเนี่ยเนี่ยญาติตัวอยู่นี่นะหนุนหนุนกับหนังเอาหนังหนังไม่ใช่หนุนหนังมาปลูกสวยงามเจอฝนอย่างเงี้ยรับรองได้เลยตรงเนี้ยจะเป็นที่เซลฟี่แต่อย่าให้ใครเดินเข้าไปจนกระทั่งย่าเขาตายนะเปลี่ยนความหวังลงทุนในเหตุผลเกิดจากเหตุใช่ใช่เหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนลูกไปบวชอยู่ภูเขากับคุณแม่จังเลยแม่น้องแพนเค้กบอกว่ารับฟังจากภูเก็ตภาพและเสียงชัดเจนโอ้ตายโอ้ยายยายเป็นห่วงหลานแพนเค้กฉันเป็นยังไงขับรถมาสิจากภูเก็ตนะตาตามยังมาเลยอ่ะขับรถแล้วมานอนบ้านยายเนี่ยจากภูเก็ตมาตรงเนี้ยยายว่าคงสัก 5-6 ชั่วโมงเหมือนต่อจากพังงาเนี่ยแล้วก็มาเอาหลานมาหายายหน่อยแพนเค้กเอ้ยฝากกอดด้วยหัวใจเลยลูกดีมากเลยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับแม่เขานะบอกพ่อกันด้วยนะมาหายายเนี่ยแหละ20โรงเรียนหยุดนี่25 26 2728แล้วก็ค่อยกลับไม่ต้องไปถึงกรุงเทพมาหายายตรงนี้แหละยายอยู่ที่นี่แหละตรงนี้แหละลูกเอาขนมมาอะไรแพนเค้กตรงนี้แหละค่ะเขาจะเปิดเนี่ยค่ะ C อะไรนะcommunity spiritual volunteer เนี่ยค่ะลง mindfulness family จะอยู่ตรงนี้เข้าใจว่างั้นนะอันนี้ก็สั่งการไปนะแต่วันนั้นก็ถามแม่กุ้งเขาอะว่าไหวหรือเปล่าล่ะ mindfulness family อะกับ CSV ของเราอะ Community Spiritual Volunteer ตรงเนี้ยค่ะใครทำขนมปังทำใครทำขนมเค้กใครทำกาแฟเนี่ยรอบเนี้ยรอบต้นกลางดูสิคะคุณย่ากลางสวยงามมองไปเห็นเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชิลๆเลยเดี๋ยวเขาจะลดมาแล้วเขาจะจัดตรงเนี้ยค่ะให้เป็นที่นั่งดูคอนเสิร์ตคนละก้อนเลยยายว่าโอเคเล็กๆของเรา100-200คนนะคะหรือว่าถ้าจะมามากกว่านั้นก็ต้องลงทะเบียนเพราะงั้นคุณยายเตรียมเรื่องห้องน้ำที่จอดรถอาหารการกินมันก็มีอีกเยอะนะลูกมันมีรายละเอียดเยอะเราไม่ใช่เป็นที่ที่เราจะมาจัดไอ้ธรรมทอล์กแบบนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นคุณยายก็พยายามมากเลยที่จะทำให้พวกเราได้เห็นถึงสิ่งที่ทุกคนก็เนี่ยค่ะอดออมจาคะเสียสละอันนี้เขาเตรียมแล้วค่ะอันนี้เขาใส่กระถางไว้เดี๋ยวจะถูกไปบนเวทีก็ไม่ต้องเลยเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเวทีก็ต้นหญ้าเนี่ยแหละก็พี่แพทวงเคลียร์ก็มาปลูกใช่ไหมปลูกนะคะอ่าล่ะจากนี้ไปเราจะเดินไปถึงต้องบริเวณยังมีคนดูอยู่ไหมมีค่ะแม่แอนบอกว่าเดี๋ยวแม่แอนจะมาวันที่25ค่ะขับรถดีๆนะลูกขับรถดีๆเอามาทั้งครอบครัวแหละ4ทหารเสือของยายอ่ะนะยายฝากกอดไปคิดถึงเห็นพวกเราแข็งแรงดียายก็ไม่ห่วงนะนี่พูดจริงคนเป็นยายอ่ะคราวนี้เราจะเดินเร็วเพื่อจะไปจบลงที่เขาตั้งนี่นะให้ดูนันทวันคุณยายอยากให้ดูว่าเวทีคอนเสิร์ตมันเป็นอย่างเงี้ยยายก็นั่งอยู่ก้อนหินก้อนนึงไกลๆเห็นไหมคะมนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์กระโบกสะพานเห็นแม่จุ๋มเอานี่มาให้แล้วนี่หินเกลือเราก็จะเห็นหินเกลืออยู่นะคะเห็นเอามาละ8ก้อน
คุณยายก็ทําทุกอย่างแหละเพราะคุณยายเชื่อว่าถ้าคุณยายตายแล้วคุณยายไม่ได้ทําแต่คุณยายสามารถทําทุกอย่างตรงเนี้ยเปิดให้มันเป็นที่นั้นหน่อยปุ๋มจ๊ะเดี๋ยวตรงเนี้ยพอเค้าเอาเครนมายกตรงเนี้ยตรงเนี้ยยังไม่ต้องเอาอะไรปลูกตรงเนี้ยค่ะเป็นล็อบบี้เลยได้มั้ยเป็นล็อบบี้แล้วก็เดินผ่านเนี่ยค่ะย่านน้ําพุแล้วก็เนี่ยค่ะหอยอัลเฟลอ่ะหอยอัลเฟลอ่ะหอยอัลเฟลอ่ะหอยอ่ะหอยอ่ะอันนั้นอ่ะหวังว่าจะรอจนกระทั่งต้อนรับคนได้นะหอยอัลเฟลอ่ะของอาจารย์กรกฎน่ะตอนเนี้ยที่จริงอ่ะคนเพชรบุรีอ่ะต้องมาหาคุณยายคุณยายก็เรียกไปเรียกคนต่างจังหวัดไปคนเพชรบุรีมามั้ยเนี่ยเธอว่าผู้ว่าจะมามั้ยฉันตั้งคำถามไว้ผู้ว่าย้ายมาจากภูเก็ตยังไม่ได้เจอกันเลยนะเนี่ยฝากความรักไปให้ผู้ว่าด้วยนะคะคุณยายคอยอยู่เรามีโอกาสมาทำตรงไหนก็เจริญได้ลูกคนภูเก็ตก็ยังมาเลยไหนๆท่านก็ได้เป็นเจ้าเมืองจริงๆแล้วคุณแม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้พอสมควรเลยนะเพราะว่าพ่อเป็นเจ้าเมืองอ่ะคุณพ่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้นก็คุณเปรมนะเป็นนายกพ่อก็จะสอนพวกเราว่าความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์อืมแล้วก็เข้าใจตอนนั้นที่จังหวัดเลยก็ยังเป็นจำต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบนอะไรอ่ะคุณแม่ไม่ได้ขึ้นเพราะพ่อไม่ให้ขึ้นคอปเตอร์ลำเดียวกันถ้ามันตกมาแล้วมันตายหมู่พ่อก็บอกว่าพ่อขึ้นไปลูกไม่ต้องขึ้นคนรักอ่ะเดินมาทักยาวหน่อยอ้าวยาวมา2คันเลยเหรอลูกคุณยายไปก่อนเนาะก็เข้าใจได้ชีวิตมีขึ้นมีลงมีมามีไปมีได้มีเสียต้นไม้นี้ถ้าเผื่อว่ามันย้ายจนตายแล้วก็เอาออกนะปุ๋มไม่ต้องเอาไว้รับแขกนะจ๊ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละอัศวินเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้หน่อยได้ไหมคุณหนุ่มบอกมีคนถวายคุณแม่ใช่อันนี้พี่พัชรินถวายแล้วก็หลานอีก4คนอ่ะถามซิพี่พัชรินจะมามั้ยกับหลานนะเนี่ยค่ะคุณแม่จำชื่อบริษัทไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่ถวายเพราะว่านั่นแล้วก็อันนี้ป้าจิตรานี่ป้าจิตรานะคะที่จริงมันคือคูโบต้าหมดเลยคูโบต้ามีอะไรคุณแม่ไปบอกว่าต้องการอีกมีไหมเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เนี่ยค่ะสองเนี่ยมีคนถวายก็ใช้มากอ๋อตอนนี้ต้องการอะไรต้องการที่พรวนดินใช่ไหมไอ้ที่มันลากไปอะสำหรับที่จะหว่านถั่วหว่านถั่วมาถึงแล้วมาถึงแล้วเห็นเขาเสียหน่อยในรายการก่อนที่จะไปกินข้าวนะคะวันนี้ก็ให้เห็นเลยว่าพวกเรามีอาสาสมัครพวกนี้นะคะคุณแม่ไม่ต้องจ่ายค่ารถเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ต้องจ่ายเลยค่ะแต่เขาเนี่ยถวายคุณแม่แล้วคุณแม่ยิ่งต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้เขาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองโห้ยรถ3คันน่ะมาคันเดียวมา3คันน่ะหนูจ๋าขอบใจนะมา3คันเลยเหรอพี่หมูมาไหมอ่ะพี่หมูมาเหรอพาพี่หมูมานี่แล้วพี่หมูมานี่เดี๋ยวคุณแม่ต้องดูเท้าก่อนพี่หมูโถรู้ว่ามาเร็วดูพี่หมูมดมาเร็วไปเกมโอเวอร์ที่ไหนอ่ะพี่หมูไปรถติดอยู่ที่ไหนหรอเมืองการครับนี่กลับมายังเนี่ยขึ้นมาเมื่อคืนนี่รีบมาต้องรีบเอารถขึ้นมานี่พี่หมูเนี่ยนะเขาเป็นมือรองจากยาวเลยนะคะแล้วเขามาพี่ถ้ามาตรงนี้2วันใช่ไหมอยากกินอะไรไม่เป็นไรครับพี่ทีดูสิอร่อยทุกอย่าง พี่หมูเดี๋ยวเราจะได้วางก้อนหินตรงนั้นด้วยนะเราดูคอนเสิร์ตกันนะวันที่25ไปไหน
ยังไม่มีคิวเลยครับคิวคุณแม่ไว้ก่อนนะ พวกเราเนี่ยแหละค่ะ VIP ของคุณแม่เห็นไหมคะขอบคุณพี่หมูมากเลยอนุโมทนานี่ไม่รู้ว่าพี่หมูมานะเนี่ยมาเองครับ น่ารักไหมคะเนี่ยค่ะมาเองเห็นไหมค่าตัวก็ไม่มีวันนั้นเนี่ยคุณแม่มีโอกาสแล้วที่แบบจะขอบคุณทุกคนแล้วก็ยาวมาให้ยาแล้วของพี่หมูยังไม่ได้เลยพี่หมูมารับกับคุณแม่นะภรรยาคารานะจ๊ะจ้ะเนี่ยน่ารักตัวจริงเสียงจริงพี่หมูลุยเลยเมื่อคืนนี้ก็ทำงานจนถึง4ทุ่มคุณแม่คุมอยู่มานี่เลยค่ะน่ารักไหมคะอ้าวเรามาตรวจงานกันแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกปอยปอยฮะอ้าวเหรอได้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 ทำแล็บก็ว่าไปสิยายก็ชี้ไปยายก็จะมาหลบหลบล่มล่มหน่อยตรงนี้ล่มไหมอ่ะก็บอกกับทุกคนว่าเวลาใครทำงานเนี่ยคุณแม่ก็จะเอาสิ่งตรงนั้นแหละมาแสดงทำก็บอกแล้วคุยอยู่ว่าทุกครั้งที่มีความสำเร็จสิ่งนั้นต้องมาแสดงให้เห็นว่าเนี่ยความเสียสละโถอย่าเกิดเป็นหมาบอกแล้วเห็นไหมล่ะเมื่อวานนี้คุณแม่อยู่ข้างบนตรงนั้นคุณแม่ก็เห็นหมามันขึ้นไปนอนนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยววันนี้หาคนเช็ดถูปัดกวาดหน่อยนะแต่เป็นหมาไม่เอานะเกิดมาเป็นหมาไม่นิพพานลงมาเร็วๆเข้ารู้จักหน่อยก็เป็นอะไรที่เนี่ยมาเยอะเชียร์ตอนนี้เธอก็กำลังอยู่ในฤดูการติดสัตว์กันเนี่ยดูหมามันก็แสดงให้เห็นว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแหละที่เป็นธรรมชาตินะคะเราก็จะบอกเขาว่านี่เธอ accept หน่อยนะฮะน่ะเห็นยาวเครนไหมเขาจะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก้อนหินทั้งหมดจะถูกยกท่านจะเห็นเดี๋ยวเย็นนี้ท่านจะเห็นก้อนหินเริ่มขึ้นพรุ่งนี้หินมอสมาก็เอาขึ้นเลยค่ะปะเราจะไม่เห็นไอ้ความเป็นสีดำก็จะเห็นน้ำไหลดินมาเรื่อยๆพี่หมูแค่ขอมายาวอย่าตัดเงินเดือนพี่หมูนะพี่หมูก็น่ารักมากเลยคุณยายก็มาแล้วนะคะแสดงธรรมให้แล้วตอนนี้ตถาตาเขาตั้งธรรมแล็บไว้เอาละนี่เลยทุกคำถามมีคำตอบตรงนี้เลยค่ะเป็นโอกาสที่เราจะใช้ความสุขเล็กๆในใจตอบคำถามตรงนี้ค่ะเขาตั้งไทม์แลปไว้ก็ให้เห็นว่าพวกเรานี่ถ่ายรูปตรงนี้ส่งให้พึ่งหน่อยเห็นจริงเพราะเดี๋ยวเราจะตั้งตถาตามันจะเปลี่ยนตรงนี้เร็วมากนะยายขอโทษทีเมื่อกี้นี้ตั้งเอาไว้เห็นยายด้วยก็ดีเนาะเจิมนะเมื่อคืนเจิมอะคำถามมีไหมคะมีค่ะฮะอนุโมทนาค่ะจริงเหรอใช่ค่ะแหมขอบใจถึงเวลาแล้วนะคะก็เดินทางกันมาตั้งแต่6:30อะใครอยากจะดูเรา6:30ตอนนี้ถ้า7:30ยัง7:30 1 ชั่วโมงค่ะขอบคุณมากนะคะที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์และขอเชิญทุกท่านเลยค่ะที่ดูอยู่คุณอยากเป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวที่รู้จักคุณแม่เป็น My Family กับคุณแม่นะคะ Mindfulness Family แล้วก็มีชีวิตที่อยากช่วยโลกใบนี้เราทำงานคนเดียวมันก็อาจจะแรงน้อยหน่อยพอเราทำงานด้วยมีคนที่เป็น Spiritual Reader นะคะคุณแม่ก็เป็น Spiritual Reader เป็นคนรีดทุกอย่างให้มันเกิดพลังร่วมเช่นยาวเครนกำนันสมชายเห็นไหมคะคานมาแล้วสมชายฮัลโหลสมชายกำนันคิวโหครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นข่าวชาวบ้านนะมาเฟิร์สมาอยู่กับยายแล้วตาถาตาเธออยู่ตรงนี้แม่เธอก็อยู่ตรงนี้เนี่ยบุญรอดเขาเป็นเนี่ยนะคะปุ๋มมาสิ Mindfulness Family ไงจะลาแล้วเนี่ยมันตรงนี้ค่ะตัดกล้องเฉยเลยนะคะนี่เขาก็มีพ่อเอมีลูกที่บวชอยู่อันปันแล้วก็หวังว่าอันปันจะเป็นแม่ชีที่สามารถที่จะเรียนรู้โลกใบนี้อย่างโลกกว้างนะคะใจก็ต้องกว้างนี่ก็เพิ่งจบมหาวิทยาลัยมานะดีนะไปเดินไปอยู่ในม็อบเนี้ยฮะ
เนี่ยเห็นต่างได้นะแต่เราไม่ต้องทะเลาะกันเราก็มีศีลมีธรรมโอเคไหมนะคนรุ่นใหม่อ่ะค่ะแล้วนู้นก็คนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่สมชายแล้วก็พี่หมูเห็นแล้วนะฮะพี่หมูอะค่ะคืออยากมาแค่นี้เองจบแล้วเขาเป็นเบอร์ขับเท่าไหร่นะของพี่หมูอ่ะ250ตันหรือยังไงพี่หมูเขาประมาณนั้นเลยนะเขาจะต้องเป็นแบบเบอร์ต้นๆไปเกมโอเวอร์อยู่เพราะว่ามันมีน้ำอยู่ที่ประยกสะพานลอยอะค่ะก็วันนี้หุบเขาโพธิสัตว์ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำใจของพวกเราทุกคนคุณแม่ขอลาไปพิจารณาอาหารเช้าประชุมคณะแม่ชีและเราจะลุยใครอยากมาช่วยคุณแม่มาได้เลยค่ะ22 23 24และ25เราฟังดนตรีเพราะๆนะคะมีบทเพลงหนึ่งที่เราต้องหำกันมาก่อนโอมตาเลตูตาเลตูเรโซฮะอันนี้จะเป็นวงของกองทัพเรือนะคะแล้วก็จากนั้น26มีคณะแม่ชีบวช10ท่านนะคะถวายเป็นพระราชกุศลที่เสถียรหนึ่งมีผู้ปฏิบัติธรรมตอนนี้นะคะนับไปนับมาเนี่ย 3-400 แล้วเผลอๆถึง500นี่ซะเพราะว่ามันมีเวียนเข้าเวียนออกก็ต้องขอบพระคุณยินดีต้อนรับ Mindfulness Family ที่รักทุกคนเลยค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นเอาใหม่ทีสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ครับจ้ารุ่นนี้นะคะธรรมสวัสดีค่ะโอ้โหพี่หมูไม่ธรรมดาพี่พึ่งส่งมือเอกมาเลยอ่ะพี่ยาวนี่แหละเดี๋ยวเราจะรู้